มาดูนะจากเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ไปดูแบรนด์ IT แล้วก็เทคโนโลยีกันบ้างนะคะกับ Realme สำหรับในประเทศไทยค่ะเขามีการตั้งเป้าไว้แล้วคุณผู้ชมปีหน้าฟ้าใหม่2565นี้จะต้องก้าวขึ้นมาเป็น1ใน3นะคะ Top of 3ให้ได้นะสำหรับตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยกลยุทธ์ด้วยนะคะสำหรับปีหน้าค่ะบอกว่าจะก้าวด้วยหลักการ 1+5+ที่ ซึ่งจะเป็นอะไรวันนี้เรามีมาเจาะลึกตีแผ่คุณผู้ชมฟังกันด้วยนะคะไปดูกลยุทธ์ของ Realme ตลอดทั้งปีหน้านี้กันคุณผู้ชมคุณศิรศรเบญจาธิกุลผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ Realme ประเทศไทยบอกว่าปีหน้าค่ะ2565นี้ Realme เตรียมบุกหนักตลาดสมาร์ทโฟนไทยต่อเนื่องเลยนะคะก็จะนำเอาสินค้าระดับพรีเมียมเข้ามาทำตลาดค่ะควบคู่ไปกับสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G แล้วก็ผลิตภัณฑ์ AIoT ด้วยเขาตั้งเป้านะคะจะขึ้นไปอยู่ท็อป3สมาร์ทโฟนในประเทศไทยให้ได้ค่ะโดยกลยุทธ์ที่ใช้ก็คือ 1+R+Tเพื่อสร้าง Realme Ecosystem ให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างเต็มตัวเลยค่ะงั้นมาดูกันดีกว่านะคะที่บอกว่า 1+5+Tเนี่ยคืออะไรสำหรับกลยุทธ์ของ Realme 1คือแทนสมาร์ทโฟนที่เป็นศูนย์กลางการควบคุมของ Ecosystem ทั้งหมดนะดูนะ5คืออะไรแทนหมวดหมู่หลักของอุปกรณ์ AIoT ทั้งหมดมีอะไรบ้างคุณผู้ชมนี่ที่เห็นเลยนะคะอุปกรณ์หูฟังไร้สายอุปกรณ์สวมใส่โทรทัศน์แท็บเล็ตแล้วก็แล็ปท็อปส่วนตัว T นั่นก็คือย่อมาจากแบรนด์ Tech Life นะคะซึ่งทั้งหมดนี้จะมี Realme Link เป็นแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกันแล้วก็สร้างเป็น AIoT Ecosystem เพื่อให้ผู้ใช้งานอุปกรณ์ของ Realme สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเต็มรูปแบบคือเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเนาะมันเป็นแบบว่าสมาร์ทเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมถ้าสมมุติบางคนบอกว่าถ้าฉันใช้แบรนด์นี้พอมันจะต้องไปใช้อีกแบรนด์นึงมันไม่โคกันเรียวมีเขาบอกว่าแต่ถ้าใช้ของฉันอีโคซิสเต็มใช้ได้หมดนะอันนี้คือเขาต้องคิดแล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้ในบ้านเราเนี่ยมันไม่ในบ้านนะเพียงความหมายถึงในบ้านที่จะอยู่อาศัยเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีสมาร์ทโฮมอยู่ในบ้านเราเยอะมากจริงๆทุกอย่างมันลิงก์เชื่อมต่อกันหมดเลยนะคุณผู้ชมโดยที่ปีหน้านี้ค่ะ Realme เขาก็วางแผนจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนระบบ 5G ให้ได้มากกว่า30รุ่นด้วยนะคะคิดเป็นร้อยละ70ของสัดส่วนสมาร์ทโฟนทั้งหมดค่ะและในอีก2ปีข้างหน้าก็มีแผนลงทุน$300 ล้านทั่วโลกโดยด้วยสำหรับเรื่องของการวิจัยและก็พัฒนาเทคโนโลยี 5G รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5G เพื่อก้าวสู่ยุค 5G เต็มตัวด้วยนะคะภาพรวมค่ะมาดูกันคุณผู้ชมสำหรับการแข่งขันสมาร์ทโฟนไทยปีหน้านะคะทาง Realme คาดว่าน่าจะรุนแรงมากขึ้นต่อเนื่องเลยโดยที่แต่ละแบรนด์จะพยายามหาจุดต่างผลิตภัณฑ์เพื่อทำตลาดค่ะขณะที่การเปลี่ยนผ่านไป 5G น่าจะยังอยู่ระดับ30%-40%นะคะก็เป็นไปตามการขยายโครงข่ายและก็จะขยายได้มากขึ้นค่ะถ้าหากว่าแบรนด์ผู้ผลิตสร้างการรับรู้ผู้บริโภคได้มากขึ้นด้วยค่ะทั้งนี้สมาร์ทโฟนยังคงมีแนวโน้มเติบโตนะคะเกิดจากอะไรคุณผู้ชมมันคือความจำเป็นของการใช้งานไงการเติบโตของเกมออนไลน์บนมือถือหรือจะเป็นเกมข้ามแพลตฟอร์มอีกทางหนึ่ง 5G คือครอบคลุมมากขึ้นราคาขายสมาร์ทโฟน 5G บอกว่าน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่สักประมาณสัก 8,900-9,900 บาทปีหน้าอาจจะลดลงนะคะ 7,900-6,900 บาทนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TMM ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ